่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนจีนเรืองผู้เป็นพี่น้องร่วมสาบานในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหวังหน้าในรัชกาลที่1ผู้เป็นต้นสกุลสุนทรกุลณชลบุรีและสุนทรมนูกิจซึ่งพระองค์เจ้าเรืองกรมขุนสุนทรภูเบศแต่เดิมทรงเป็นเศรษฐีแห่งตำบลบางปลาสร้อยเมืองชลบุรีมีพระนามเดิมว่าเรืองหรือจีนเรืองพระองค์เคยทรงอุปการะช่วยเหลือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อคราวเสด็จยกทัพไปตีเมืองจันทบูรณ์พระองค์ทรงมีความสนิทชิดเชื้อกับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหวังหน้าแนวรัชกาลที่1เป็นอันมากถึงขั้นทรงเคยร่วมสาบานเป็นพระดรภาพหรือรวมสาบานเป็นพี่น้องกันจนเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1สมเด็จพระเชษฐาธิราชในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้ทรงปราบดาภิเษกแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้จีนเรืองขึ้นเป็นเจ้านายโดยมีนามว่าหม่อมเรืองจนในเวลาต่อมาหม่อมเรืองได้เป็นเจ้าราชินิกุลด้วยความชอบด้านสงครามพระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นหม่อมเจ้าบำเรอภูธรบางว่าเจ้าบำเรอภูธรแล้วจึงเลื่อนขึ้นเป็นกรมหมื่นสุนทรภูเบศรและในท้ายที่สุดได้รับสถาปนาพระยศที่กรมขุนสุนทรภูเบศรตามลำดับซึ่งในเวลาต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหวังหน้าแนวรัชกาลที่1ได้พระราชทานที่ให้พระองค์เจ้าเรืองกรมขุนสุนทรภูเบศรทรงสร้างวังอยู่บริเวณปากคลองวัชนะสงครามหรือบริเวณปากคลองโรงไหมตรงข้ามวังหน้าและพระองค์เจ้าเรืองกรมขุนสุนทรภูเบศรนั้นจะสิ้นพระชนม์เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแต่คาดว่าน่าจะสิ้นพระชนม์หลังปีพุทธศักราช2348เพราะมีหลักฐานยืนยันว่าในปีนั้นพระองค์ยังคงมีพระชนชีพและภายหลังการสิ้นพระชนม์ลงวังปากคลองโรงไหมได้ตกเป็นของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าอิสราภงซึ่งตรงกับรัชสมัยในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ